ดนตรีของเราวันนี้อยู่กับลิปตาครับเย้แต่นี่ไม่มาใช่ไหมครับตกลงไม่มาแน่ๆนะเรียบร้อยครับผมก็จะรับเงินทั้งหมดเองแล้วอะไรครับไม่ได้คืนแน่นอนทำไมไม่เอาเพื่อนๆมาอยู่ในวงด้วยกันเลยอ่ะลิปตาไม่เป็นวงแบบว่าเนี่ยเพราะว่าตอนนี้ก็อำนาจก็เยอะแล้วครับถ้าเกิดผมเอาขึ้นอยู่ในวงก็คงโดนไล่ออกครับวันนี้คุณโดนไล่ออกทุกวันนี้กำตารางงานเอาไว้แล้วก็ค่อยไปบอกให้มาเล่นตามงานเนี่ยทำคนเสียอำนาจสุดท้ายที่มีต้องบอกกันงานต่องานด้วยใช่ไหมครับคือต้องบอกมาแล้วเดี๋ยวก็จะควบคุมใจบางทีไปเรียกไม่มาด้วยนะไปรับงานคนอื่นเนี่ยไปเล่นอังกฤษมาทิ้งไปตั้ง5 6งานจริงที่ไปอูสตาร์ไปทัวร์ใช่ไหมใช่ครับผมช่วงปลายปีที่แล้วอะครับช่วงปีที่แล้วตอนนั้นก็ลาที่แล้วครับไปเรียนอังกฤษมาครับนี่เดี๋ยวมีงานของเราไปเล่นอีกก็หนีไปเล่นที่เวียดนามอีกใช่เวียดนามจะเป็นจริงๆเราเสียดายนะเสียดายไหมเสียดายเงินไหมเสียดายนะวันนี้เราไม่ได้ตังค์เดี๋ยวต้องบอกเองความในใจจะบอกใช่ไหมครับแต่อย่าผมว่าอย่าพูดเรื่องนี้เลยครับผมไม่ดีแล้วผมจะซวยครับไม่ผมจำได้ผมชำระสแตนดาร์ดก่อนเขาไปทัวร์ที่อังกฤษไม่แน่ใจว่าคุยกับเมย์หรือเปล่าไม่ได้คุยกับผมครับผมยังเป็นคือผมเป็นมือกลองที่มาแทนมือกลองคนเก่าครับก็เลยนั้นตอนนี้ก็แถมมาไว้ง่ายไม่ได้มีคุณค่าเลยก็แถมตลอดมันเป็นตัวสำรองทุกวงอ่ะมาช่วยเล่นแต่เพลงโมพอดีสแตนดาร์ดผมชอบทุกเพลงเลยมีเพลงอะไรบ้างโฮเทลแคลิฟอร์เนียชอบมากพี่ถามเคยฟังป่ะเคยฟังเคยเอาให้ฟังตอนที่ไปทัวร์กันจำเพลงจำชื่อเพลงไม่ได้แล้ว It's Nothing ครับนี่แล้วเพลงที่ตอนนี้ดังแบบสุดๆเลยก็มีอยู่เพียงเพลงช่วงนี้ช่วงโอสัญชาติโอสัญชาติไปต่างประเทศครับคุยเพลงสากลเริ่มที่กุ๊กแล้วกันเหมือนจะมีกุ๊กครับพี่กุ๊กที่ราชบุรีมีเพลงต่างประเทศมากนอกจากเพลงพิกกี้ในสมันแล้วพิกกี้อินโนเซนต์แล้วมีใครไหมฮะก็ตอนนี้เดี๋ยวก็จะได้ยินพวกเพลงมาเปลี่ยนอะไรพวกนี้ใกล้ๆกันอยู่ติดกันอยู่แต่ว่าที่ฟังจริงจังก็คือฟังซีดีของคุณพ่อคุณแม่อะไรเงี้ยครับก็จะฟังเพลงพวกโคดี้ทั้งหลายนะพวกนี้อุจเจศูนย์พวก BG Carpenter อะไรพวกนี้ครับครับแล้วก็ The Beatles อะไรเงี้ยครับแต่ที่มาฟังเพลงก็ฟังตามพี่ชายก็จะเป็นเพลงพวกเพลงวอล์คแอนด์โรมเดิมครับเหมือนกับแม่งนะครับก็คือฟังเป็นบล็อกซะเยอะก็เป็นพวกผมก็จะไม่เล่นละคือคิดอยู่ว่ามุกนี้เป็นมุกข้ามไปกับว่าอย่างนั้นมันดีไหมครับก็ผมจะฟังพวกแฮร์แบร์นะครับพวกโจวี่พวกบีซีแล้วพวกนี้เยอะครับก็จะโตมากับเพลงแบบนั้นถ้าไม่นับพวกเพลงโซดี้แล้วก็พวกอะไรนะยุคฮิปปี้ตรงนี้แต่เยอะครับพอแมรี่ตรงนี้ครับผมจะฟังพวกนั้นเยอะแล้วมันส่งอิทธิพลแบบกรีนในทุกวันนี้หรือเปล่าครับไม่ค่อยเลยครับแล้วตอนนี้ฟังอะไรตอนนี้ตอนนี้ก็ฟังเกาหลีฟังเกาหลีดูอย่างเดียว HD มีครบก็ฟังเรื่อยๆครับฟังที่มันเกี่ยวกับงานของเราอย่างไรกับลิปตาก็จะเป็นแบบแนวป๊อป R&B อะไรเงี้ยหาพวกนี้มาฟังดูซาวดูการออกแบบการเล่นอะไรของเขาใช่ใช่กุ๊กเป็นคนที่จริงๆแล้วไม่ได้เป็นคนที่มีสกิลที่เก่งแบบขอบคุณครับกูกำลังแบบกูเป็นวงไงแต่เขาเป็นคนที่มีการเรียกว่าดีไซน์เสียงที่ดีคือคนที่เล่นกับเราเนี่ยส่วนมากทุกคนก็จะเป็นคนที่บางคนเล่นเก่งมากเล่นแบบมืออย่างนู้นอย่างนี้ทฤษฎีโน้ตเทมโปจังหวะลูกเพี้ยมาเล่นสเกลอย่างนู้นอย่างนี้แต่กุ๊กเป็นคนที่ดีไซน์เสียงของลิปตาที่มาเล่นว่าเฮ้ยเพลงนี้เนี่ยมันน่าจะคงประมาณนี้นะเสียงไอ้ซินมันต้องหนาเท่านี้นะแล้วทำยังไงให้มันเล่นพร้อมกัน 3-4 เสียงได้แล้ววงเนี่ยมันจะเต็มกุ๊กเป็นคนที่ดีไซน์ของพวกนี้ให้ลิปตาตอนอัดเนี่ยหลังๆเนี่ยเขาก็จะมาช่วยอัดตลอดนี่คือความพิเศษของเขาที่มากกว่าคนอื่นนอกจากที่เขาเป็นเกย์นะครับมันเริ่มเกย์แล้วหายแล้วหายแล้วกินยาไหมกินพาราไหมก็โดนยาเข้าไปยาอันนี้แสดงว่าเพื่อนๆนอกจากมาช่วยเล่นแล้วก็ช่วยในเรื่องของการทำงานในอัลบั้มด้วยใช่ครับโดยเฉพาะชุดนี้เนี่ยปกติเนี่ยลิปตาเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเราจะเขียนเพลงกันมาผมแทนเนี่ยเขียนทำดนตรีกันเสร็จปุ๊บเข้าอัดเลยแล้วก็ไปแจกมันเข้าอัดให้มันเสร็จออกมาโดยที่ว่าวางโครงสร้างไว้จะเป็นอย่างนี้แต่ว่าชุดนี้เนี่ยเปลี่ยนไปคือเวลาทำเพลงเสร็จปุ๊บเนี่ยจะต้องส่งให้พวกนี้ฟังก่อนแล้วนัดมันเล่นกันท
ทุกคนก็จะเล่นกันโอ้ท่อนนี้ยาวอ่ะโอ้โซโล่ยาวไปยุคเพลงยุคใหม่ก็ไม่มีโซโล่อย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้ทุกคนก็ออกความเห็นเนยก็บอกเอ้ยนี่มันกูมีมันเชยแล้วอ่ะก็เลยตัดออกกูก็บอกว่าเฮ้ยเนี่ยมันเสียงอย่างนี้เขาไม่ใช้หรอกเขาใช้อย่างนี้ซึ่งผมก็ต้องขอบคุณทุกคนเม้งเองแนทเองทุกคนช่วยกันคิดหมดเลยว่ากูมาก็พอละไปขอแทนเธอนะครับก็ทุกคนช่วยกันคิดนะครับแต่ช่วงแจมเลยช่วงอะไรเลยซึ่งผมว่าทำให้ชุดนี้เนี่ยยิ่งต่างปกติเป็นเพลงที่ฟังเยอะพอมาชุดนี้เนี่ยรู้สึกว่าให้เป็นเพลงที่ฟังได้แล้วก็ไปเล่นสดได้ด้วยนี่ก็คือต้องเป็นขอบคุณพวกนี้ครับครับครับแล้วให้ทุกคนขออย่างสมมติว่าบอกว่าอันนี้ไม่ดีนี่อย่างเช่นขอต่อให้ผมเป็นคนคิดขึ้นมาเนี่ยไอ้พวกนี้ก็ขอออกได้ว่าอำนาจมันดีเลยครับผมดีทิ้งเลยฉันไม่เอาว่ามือกองเนี่ยไม่เอาไม่เล่น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 แล้วไม่เล่นแล้วอะไรเงี้ยงอนอำนาจเยอะกลับมาที่องศาชาติกันต่อคุณเนยครับคุณเนยครับผมเพลงสากลถ้าวงสากลวงแรกเลยน่าจะเป็นมิสเตอร์บีครับเช่นเดียวกับคุณเมงครับผมครับแล้วก็เริ่มไปทางหนักขึ้นเรื่อยๆเป็นเฮฟวี่เมทัลขึ้นเรื่อยๆอย่างพวกคอนมิวสิสคิดนี้มิวสวงโปรดเลยครับณปัจจุบันนี้ก็จะสังเกตไม่ใช่ที่เที่ยวโปรดไม่ใช่เห็นไปทุกวันเลยนะไม่ใช่แล้วไม่ใช่นะฟังกี้แวะไม่วันกลับบ้านก็ประมาณอะไรเงี้ยก็คือฟังเพลงหลายแนวครับเพลงสากลเพราะว่าเรียนมาด้วยก็ตอนสมัยเรียนอาจารย์ก็จะทั้งเพื่อนและอาจารย์ก็จะใครชอบศิลปินคนไหนที่เขาชอบพิเศษก็จะเอามาแนะนำให้เราฟังอะไรอย่างเงี้ยก็มีโอกาสได้ฟังเพลงหลายแนวอย่างเงี้ยครับแต่หลักๆก็เป็นร็อกนี่แหละแล้วก็มาตบที่ลิปตาได้ไงก็ไม่เรียกอยู่เออไม่อยากอยู่เราจริงๆเกลียดกันเดี๋ยวออกไปจากห้องปุ๊บไม่คุยกันแล้วนะครับคือเสร็จงานแล้วกลับบ้านเลยไม่โทรหากันไม่อะไรกันเลยเกลียดกันแล้วปัจจุบันฟังอะไรครับเนยอ๋อฟังแฟร์เรดิโอครับต้องอย่างนี้สิต้องแบบนี้ต้องแบบนี้ต้องแฟร์เรดิโอไปอย่าไปเกลียดเขาเป็นสากลครับมันเป็นสากลก็นอกจากเดอะสแตนดาร์ดแล้วเนี่ยครับก็ฟังกินจริงๆก็ส่วนใหญ่ก็เนี่ยครับอย่างมิวส์เป็นวงโปรดนะครับวงต่างอังกฤษก็คง slip knot เลยครับคือเป็นทางร็อกไปเลยครับแล้วถ้าเกิดว่าจะเป็นเรื่องของงานอย่างเช่นเดียวกับกรุ๊ปก็คือว่าพอเราเล่นเพลงแบบนี้ก็จะหาเพลงแนวอย่างนี้มาฟังเพื่อให้ฟังเรื่องฟิลการตีกลองของเขาว่ามันเป็นยังไงลงน้ำหนักยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นเคยทำให้ด้วยเหรอจริงๆแบบนี้เคยทำให้ด้วยเดี๋ยวผู้ด่าจะแรงไปโป่งก็แตกเลยโป่งก็แตกเอาเราพาไปเราใครอ่ะอ๋อพาคุณเนสแน่นอนครับเดอะมอฟแฟตครับโอ้ยมันสั้นมีนายวันวันนะนี่เห็นสั้นมากเห็นสั้นมากเห็นสั้นนะครับลืมบัฟคุณบัฟคุณบัฟคุณบัฟยอดมากเลยครับสไปเกิร์ลใช่ไหมครับพวกบอยแบนด์เจอแบนด์ทั้งหลายเวสต์ไลฟ์แบ็คสตรีทบอยเอาปัจจุบันก็ปัจจุบันก็ฟันเดอร์เกิร์ลคือภาษาคนเนาะเกิร์ลเจเนอเรชั่นอันนี้ก็ชอบครับแต่ว่าพอดีว่าละมันได้เกิดไปแล้วมันก็เปลี่ยนใจไม่ได้ทำไมไม่ถามเพราะว่าเขารักมึงหรือเปล่าจังเลยถ้าจริงๆก็ฟังตรงจริงไม่จริงฟังครับอันนั้นฟังไปแล้วแต่ว่าถ้าเป็นแบบเหมือนถ้าฟังเพื่อเรื่องงานก็จะเป็นพวกมันจะบูเล่ครับฟังอัลเจโรอัลเจโรอัลเจโรก็ฟังนะจอเป็นสั้นจอเป็นสั้นใช่ครับแล้วก็มีเบบี้เฟสเป็นช่องนั้นที่ฟังพวกนี้คือฝั่งคนติดตามเลยป่ะชอบฟังพวกงานจริงส่วนตัวก็ชอบอยู่แล้วแต่ว่ามันเสริมกันครับคือพอเราเล่นเราก็หาพอยิ่งหาฝั่งเราก็ยิ่งชอบเล่นทุกอันแนวด้วยผมว่าดีกว่าไอ้พวกที่ฟังล็อกๆมาแล้วไม่ใช่นะครับเคยเรียนเมืองนอกมาไม่ใช่ใช่ไหมสอยเอาเงินเลยผมว่าผมนี่ก็ไม่ได้ฟังจริงๆไม่แต่ผมก็พยายามในเพลงผมที่เป็นพาร์ทของริทึมเนี่ยผมก็จะไปหาที่มันเป็นสมัยใหม่ขึ้นมาหน่อยอย่างเช่นพวกเป็นแบบว่าอัชเชอร์หรือ JC อะไรอย่างงี้เป็น R&B ฮิปฮอปอะไรไปเลยเพื่อให้มันดูว่ามีสีสันมากขึ้นแค่ตัวเสร็จแล้วครับใช้ไปสุดท้ายทุกตีเหมือนเดิมโอ้ยไปจบที่ญี่ปุ่นก็ฟังแต่ก่อนก็ชอบฟังร็อกอะไรเงี้ยแล้วก็เปลี่ยนแนวฟังแจ๊สฟังปัจจุบันชอบพวก R&B พวกกอสเปลพวกเพลงคริสเตียนอะไรเงี้ยแล้วก็ฟังพวกเพลงญี่ปุ่นเพลงญี่ปุ่นหมายว่าเคนทิระอิเขาเนี่ยเขาเป็นคนที่แนะนำคอนซัมบารีโทชินุบุอะไรอย่างเงี้ย
เมนก็จะเป็นแบบว่าเชียร์เชียร์หายเชียร์มิวสิกนะครับเขาเป็นคนแนะนำให้พวกเราฟังวงเราฟังอะไรนะฮะไคลี่โฟมไคลี่โฟมนี่คือของชาติไหนเขาเป็นคนไต้หวันเขาเป็นไต้หวันเขาเป็นคนแนะนำพวกมินิชั่นอีกนะแจกให้วงใช่ทำให้แบบว่าวงเราก็มีซาวด์เปลี่ยนไปด้วยนิดหนึ่งครับเพราะว่าเขาก็เป็นคนพานู่นพานี่เข้ามาก็จะเป็นรับซีดีทองเยอะมากเยอะมากเป็นคลังซีดีเลยเราไปค้นรื้อซีดีที่เราชื่นชอบแล้วเอากลับได้ชอบก็จะขอยืมไปแล้วอย่างที่เม้งนี่ไปหาฟังที่ไหนครับคือเพลงของศิลปินเหล่านี้ไปติดตามฟังได้ที่ไหนก็เวลาไปต่างประเทศบางทีเจออะไรก็เลยก็ไปประมาณนะครับก็เดินต่างประเทศชอบไปร้านซีดีไปฟังนู่นฟังนี่เดินที่ญี่ปุ่นเดินญี่ปุ่นแล้วไปเจอร้านซีดีเมื่อกี้ที่เองพูดว่าฟังคริสเตียนด้วยนี่เป็นเพลงเหมือนกับว่าวงที่เขาเล่นในบทอะไรเนี้ยใช่ฟังเพราะเนื้อเพลงหรือว่าเราไปตัดสายคริสหรือว่าเราฟังเพราะเพราะดนตรีก็เดี๋ยวนี้ดนตรีคลาสสิกมันก็คือ R&B soul สมัยใหม่ๆคนเป็นเขาที่อเมริกาเขามีพวกมิวสิคเขาเขียนว่ามันเป็นฟิวเจอร์ของ R&B music เลยคลาสสิกตอนนี้กำลังดังมากในงานก็เลยมาสนใจมาชอบสนุกเพลงจะสนุกนะโอเคแต่เม้งเป็นชาวพุทธนะครับแต่ก็สนใจในเรื่องดนตรีเพราะดนตรีนี่คือพรมแดนครับตอนแรกสงสัยไงเห็นว่าอยู่กับพี่บอยโกอะไรอย่างเงี้ยเลยจะได้รับอิทธิพลมาก็นั่นแหละครับครับก็คือซีดีที่พวกเราไปยืมก็คือยืมบ้านเม้งแล้วก็เม้งก็ยังไม่ค่อยได้คืนเท่าไหร่โอเคสุดท้ายซีดีติดกับบ้านเหรอสุดท้ายครับโตครับครับแน่นอนครับวันนี้ก็เลยหยิบเพลงที่เป็นเพลงสากลเนี่ยก็วงนี้ก็ศิลปินท่านนี้มีอิทธิพลนะครับกับวงเราพอสมควรก็คือไมเคิลบูเล่ครับครับคนนี้นี่เป็นคนที่โหดเท่มากเพราะว่าเอาเพลงที่เป็นมาตรฐานเก่าๆกลับมาร้องเนี่ยแล้วก็เป็นแบบวัยรุ่นช่วงเขาก็ออกมาจะมีจอร์จโกแบนนี่เป็นคลาสสิกใช่ไหมฮะแล้วก็มีไมเคิลบูเล่ซึ่งตอนที่เขามาเมืองไทยผมไปดูด้วยแล้วผมก็ไปดูโชว์เขาแล้วเขาสนุกมากเขาเป็นคนที่เป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ของจริงในฐานะที่เป็นท่านนี้เป็นคนที่ร้องเพลงค่อนข้างร่วมสมัยเพลงเก่ามาร้องแต่ว่าการเอนเตอร์เทนเนี่ยสนุกกว่าศิลปินป๊อปใหม่ๆเยอะมากหลายเท่าตัวเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยประทับใจเขาแล้วก็พอหาเพลงเขามาฟังเนี่ยเพลงเขาพอขึ้นด้วยตัวคาแรคเตอร์ของเขาก็เลยได้จริงๆผมชอบแฟงซินาทราอยู่แล้วแล้วเขาเอาเพลงของแฟงมาร้องเยอะก็เลยได้รู้จักเขาได้ชื่นชอบเขาเรื่อยๆแล้วก็เพลงนี้เป็นเพลงที่ชอบมากเพลงหนึ่งของเขาครับเพลงชื่อว่าโฮมครับแต่เขาร้องเพราะนะดอกไม้ประตูครับพี่โอฮะครับโอเคได้เวลาไปฟังเพลงนี้กันนะฮะโฮมครับในเวอร์ชันของลิปตานะครับไปฟังกันครับเย้